หัวเราะคิกคักตรงนี้อาจารย์บอกให้เป็นมิตรนะคะเมื่อครั้งที่เรามาจัดงานตายก่อนตายของงานศพคนนิ้วกลมคนนิ้วกลมให้คีย์เวิร์ดเรามาอันหนึ่งจะใช้คำว่าชั่วคราวที่สวยงา มนะคะแล้วก็ที่ออเคยได้ฟังอาจารย์พูดในเรื่องของแสงสุดท้ายอาจารย์เคยเปรียบเทียบชีวิตเราว่าเหมือนพลุที่เขาจุดขึ้นมาว่าเวลาที่มันสว่างวาบขึ้นมานะคะแล้วมันก็ดับไปคือพลุมันจะสวยงามได้แต่เมื่อมันสว่างแล้วมันไม่ดับถ้ามันค้างอยู่บนฟ้าไปเรื่อยๆมันก็จะไม่สวยเราก็จะเบื่อที่จะมองมันนั้นในมุมมองอันนี้อ้นมองว่ามันเป็นคำพูดที่อาจารย์คีย์เวิร์ดที่เราใช้กับตัวเราแล้วทำให้เราเห็นมุมมองที่สวยงามของความตายเลยมีความเป็นมิตรกับมันได้ใช่ไหมคะอาจารย์แปลว่าตรงนี้แต่ละคนอาจจะต้องหาคีย์เวิร์ดของตัวเองที่เราเหมือนกับว่าฟังอาจารย์แล้วก็ต้องไปแอพพลายกับตัวเองว่าเอ๊ะเราได้เวิร์ดดิ้งอะไรที่จะไปก็เหมือนกับเป็นมนตราให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่าทำยังไงแต่นี้มันจะมีคำถามอีกประเภทนึงที่ถามเข้ามาก็คือว่าอาจารย์มักจะชวนพวกเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายให้อยู่กับทุกคนอย่างมีคุณค่าแต่เขาบอกว่าตัวเนี้ยพอทำไปแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นอีกมุมหนึ่งที่ดึงทำให้รู้สึกว่าไม่อยากจะตายอะค่ะอาจารย์เพราะรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะมันได้อยู่กับสิ่งที่ดีๆได้มีเพื่อนที่ดีอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีดีหมดละก็เลยรู้สึกอยากให้สิ่งดีๆเนี้ยมันอยู่ตลอดไปเขาก็เลยถามคำถามในเชิงว่าพอไปทำตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนมันเด้งกลับไปอีกทางนึงอะค่ะว่ากลายเป็นว่าอะไรอาวรณ์ในสิ่งที่มันดีอยู่ตอนนี้ค่ะคือตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่เราจะภาวนาและนี่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยยกเอาเรื่องการตายหรือมรณะมาเป็นประเด็นในการภาวนาเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นยางเหนียวที่ผูกยึดโยงจิตของเรากับสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนกับเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของและผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นภาษาพระท่านบอกอุปทานนะครับอุปทานในขันธ์ทั้ง5ที่ว่าเนี่ยครับถ้าเราไปไหว้พระสวดมนต์แล้วมีบทธรรมวัดเช้าแล้วเราแปลมาด้วยๆเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับอุปทานในขันธ์ทั้ง5ทีนี้การสลายอุปทานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราถูกทำให้มีความหมายผูกพันกับความหมายนี้พูดกันง่ายว่าตัวตนของเราเนี่ยคือความหมายนี่แหละเราเป็นผู้ครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราเป็นที่รักเราเป็นอะไรของเราทีนี้ความหมายที่ผมพูดถึงนี้นะครับความหวั่นไหวหวาดกลัวก็เกิดขึ้นจากความยึดครองความหมายนี้ไว้ในใจทีนี้การจะสลายความหมายนี้ก็เลยกลายเป็นกลไกที่ยากซับซ้อนถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะสลายพอเราไม่อยากสลายเนี่ยครับมันเลยกลายมาเป็นความหมายที่อธิบายยากมากนะครับเวลาพูดเรื่องนี้กลายเป็นพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวผมเองมีความรู้สึกอันหนึ่งที่เมื่อตอนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาสายวัชรยานแล้วในพุทธวัชรยานมันจะมีการประกอบพิธีกรรมอันหนึ่งก็คือการสร้างมณฑลมณฑลก็คือพื้นที่ว่างในวัดเนี่ยนะครับแล้วพระภิกษุหรือพระลามะท่านซึ่งเป็นผู้พระที่มีความสามารถท่านจะใช้สีฝุ่นซึ่งมี5สีนะครับมาสร้างรูปมณฑลนะครับรูปที่วิจิตรอลังการมากถ้าใครมีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสายวัชรยานให้ไปดูรูปเหล่านี้จะเห็นถึงความงดงามอลังการท่านใช้เวลานานมากนะครับถ้าบ้านเราประมาณสัก 1,000 ษาอย่างเงี้ยครับสร้างมาจากในสุดแล้วก็ขยายกว้างออกกว้างออกกว้างออกโดยเฉพาะนิยมสร้างมณฑลของพระพุทธเจ้า5พระองค์เราจะเรียกว่ามณฑลของพระพุทธเจ้าไวโรจนะพระตรงกลางจะเป็นพระพุทธเจ้าไวโรจนะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีก4พระองค์อยู่ใน4ทิศนะครับสร้างยากมากนานมากนะครับใครที่เป็นปฏิบัติเราจะแอบดูเห็นด้วยว่ามันจะค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดจากที่ไม่มีอะไรเป็นพื้นที่ว่างๆเนี่ยครับจนค่อยๆเกิดแล้วสวยสวยสวยขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันแต่เชื่อไหมครับเมื่อท่านสร้างเสร็จท่านลบทิ้งทันทีแล้วสิ่งที่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่คือเราจะต้องอยู่ตอนที่ท่านสร้างบางช่วงขณะเราไม่ไปประกอบพิธีกรรมด้วยก็ได้แต่วันลบทิ้งเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่มากเพราะทุกคนจะเฝ้ารอที่จะประกอบพิธีกรรมนี้สลายมณฑลนี้ความรู้สึกที่ผมเห็นพิธีกรรมนี้ผมรู้สึกได้มารู้สึกได้ชัดเมื่อตอนที่เรามาถึงจุดหนึ่งว่าชีวิตของเราแต่ละคนก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างมณฑลขึ้นในใจของเรามณฑลที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ธรรมดามณฑลที่พูดถึง
เป็นมณฑลของพระพุทธเจ้า5พระองค์แต่ละพระองค์ประจำทิศต่างๆมีสีสันวรรณะงดงามยิ่งใหญ่ทุกคนยกมือไหว้ใครได้กราบมณฑลนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทำสิ่งนี้แต่วันหนึ่งท่านลบทิ้งและในพิธีกรรมลบมณฑลทิ้งเนี่ยผมก็จะมันเปิดเผยความหมายที่ยิ่งใหญ่ผมตอนที่มาถึงช่วงวัยชราแล้วมีความรู้สึกว่าได้เวลาที่จะสลายมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์ในใจของตัวเองแล้วก็ยากไม่ใช่น้อยแต่สุดท้ายผมพบว่ามันเป็นความหมายที่สำคัญนะครับที่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเป็นความงดงามที่ยิ่งใหญ่ก็คือการได้สลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับทีนี้กระบวนการแบบนี้พูดด้วยสำนวนภาษาและต้องเอาไปคิดนี่มันจะยิ่งยากไปใหญ่แต่ที่สำคัญขอให้เรากลับมาสู่ความหมายที่สุดท้ายและสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่สำคัญในชีวิตของเราก็คือเราได้เห็นสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นภายในใจของเราและมันถูกสลายทิ้งไปมันได้กลายมาเป็นสู่ความหมายนี่คือเหตุอันหนึ่งที่ต่อมาผมจึงพยายามจะไม่ใช่พยายามนะเวลามีคนถามว่าทำยังไงเป็นยังไงก็อดไม่ได้ที่ต้องเล่าเรื่องเพราะว่าผมใช้วิธีการสาธยายภาวนาผมเป็นคนที่มีความรู้สึกดีกับปรัชญาปรมิตหฤทัยสูตรเพราะเป็นสูตรที่ว่าด้วยการสลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ให้เห็นขันธ์ทั้ง5มีสภาวะเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็คือสภาวะซึ่งมันไม่จะต้องมีจิตคิดเป็นบวกเป็นลบไม่มีจิตคิดว่าได้มาหรือเสียไปแล้วนะครับไม่มีจิตคิดในความหมายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปไม่มีการเกิดและไม่มีการตายอย่างเงี้ยครับทีนี้ไอ้ข้อความที่ผมสาธยายในปรัชญาปรมิตหฤทัยสูตรเมื่อตะกี้ผมเล่าในการเดินทางใช่ไหมว่าการเดินทางของผมที่มีความตายเข้ามาคุกคามอยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขทางกายภาพเมื่อไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำดื่มร่างกายมันก็ทนไม่ได้แต่ทุกครั้งนะครับที่ผมรู้สึกตัวว่าผมกำลังจะสลายไปเนี่ยครับและเมื่อสาธยายปรัชญาปรมิตหฤทัยสูตรเนี่ยมันก็ไม่เกิดความหมายที่ไม่ใช่ความคิดปรัชญาปรมิตหฤทัยสูตรจึงไม่ใช่เรื่องความคิดแต่เป็นบทภาวนาให้เราเนี่ยครับมีจิตอย่างถึงความหมายที่มันปรากฏอยู่ณปัจจุบันและความหมายที่มันปรากฏอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการสลายหรือการจะสลายทิ้งไปเนี่ยมันกลายมันเป็นความหมายในทิปคำว่าเป็นศูนย์นี่มันมีความหมายในความรู้สึกได้ที่มันอธิบายค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่ามันหวงหาอะไรใช่ไหมครับสิ่งที่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมรู้แก่ใจดีว่ามันไม่ง่ายและไม่สามารถจะพูดด้วยเชิงหลักการที่มันเป็นตรรกะเชิงเหตุผลได้ไม่สามารถพูดเชิงหลักการที่เป็นตรรกะเชิงเหตุผลได้นะครับผมเพิ่งอ่านหนังสือคือบังเอิญว่าเดี๋ยววันที่3กุมภาพันธ์นี้ผมต้องไปพูดเรื่องหนังสือรุกบัยยาตของโอมาคัยยัมซึ่งพวกเราไม่รับเคยได้ยินกวีนิพนธ์กวีท่านนี้มั้ยครับมีแปลเป็นไทยมาหลายสำนวนแล้วแต่ตอนนี้มีแปลสำนวนใหม่ออกมาอีกแล้วผมจะต้องไปชวนคุยพูดคุยในงานมหกรรมหนังสือของเชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นี้โอมาคยัมเป็นกวีนะครับที่ถ้าจะชื่อตั้งชื่อเป็นกวีแบบพวกซูฟีของพี่น้องชาวมุสลิมแล้วก็พูดเป็นภาษากวีที่ดีมากคำว่าดีมากพูดความรู้สึกแต่พูดทำให้มันเกิดความรู้สึกนะครับเขาพูดถึงว่าเขาแต่งงานอยู่กับความคิดเชิงเหตุผลมานานเขาได้หย่าเสียแล้วจากเนี่ยจากภรรยาคือความคิดเชิงเหตุผลเนี่ยนะซึ่งเขาบอกมันเป็นหย่าแล้วมันเป็นหญิงไม้เขาว่าอย่างนั้นนะครับคือเหตุผลเนี่ยเป็นเปรียบประดุจดังหญิงไม้ไม่สามารถให้กำเนิดเกิดบุตรได้พันก็เลยหย่าทิ้งไปเลยประมาณนี้ที่พูดเป็นภาษากวีหน่อยนะครับคำว่าหย่าทิ้งก็คือเราแต่งงานอยู่กับความคิดเชิงเหตุผลสิ่งที่เป็นความหมายเชิงเหตุผลเป็นความรู้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้จริงและความคิดเชิงเหตุผลไม่สามารถให้กำเนิดบุตรคือญาณอย่างรู้ที่แท้จริงได้เขาเสียดายเวลาที่ผ่านไปนานมาเสียเวลากับหญิงใหม่ และวันนี้ได้หย่าแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเขาหย่าความคิดเชิงเหตุผลที่เป็นหญิงใหม่แต่งงานใหม่กับวายที่นี่คือหมายความถึงความรู้เชิงรหัสไนเพราะคนเวลาดื่มวายแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรนะครับบ้านเราก็ดื่มเหล้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มาแปลบทกวีของบุคคลผู้นี้มาเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกวีที่เป็นนักเลงสุราด้วยและตอนแปลออกมาก็เลยแปลถึงเรื่องมาดื่มเถิดมาอะไรประมาณแต่จริงๆตัวรหัสไนของคำว่าวายหรือว่าเมรัยที่ว่าเนี่ยหมายถึงการที่จิตของเราเนี่ยสลัดออกมาจากความคิดเชิงเหตุผลกลับไปสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าส
ซึ่งเราไม่สามารถเข้าถึงพระองค์ได้ด้วยเชิงเหตุผลแต่เข้าถึงด้วยจิตที่ตัดโลกที่มันเป็นโครงสร้างที่มีผลออกไปให้หมดอย่างเงี้ยทีนี้ความหมายแบบนี้นะครับเป็นความหมายซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็ยากยากเพราะเราอยู่ในมัทธรรมชาวพุทธที่อาจจะไม่แต่จริงๆถ้าจะแปลในความหมายเชิงการภาวนาเนี่ยครับก็คือความหมายในเชิงว่าเราจะต้องกลับมาสู่การที่จะต้องไม่ใช้ความคิดเชิงเหตุผลแต่ใช้จิตของเราเนี่ยอย่างรู้สิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราหรือสิ่งที่มันเป็นความหมายที่เกิดตัวเราขึ้นและถ้าพอเราอย่างรู้สิ่งนั้นได้นะครับความหมายที่เราพูดถึงการได้มาการเสียไปมันก็จะค่อยๆสลายไปเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้มาไม่มีอะไรเสียไปสิ่งที่มันเป็นการได้มาและเสียไปเป็นเพียงแค่ความคิดที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นของเราทีนี้ประเด็นเหล่านี้ผมพูดอาจจะเยอะไปก็ไม่สามารถจะสรุปอะไรได้หรอกครับแต่อยากให้ทุกท่านกลับไปสู่ความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยมันจะเปิดเผยความหมายว่าเราจะสลายความรู้สึกหวงแหนเสียดายได้อย่างไรและความรู้สึกหวงแหนเสียดายเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราคิดในมิติของการเวลาครับมิติของการเวลามันทำให้เราเกิดความหวงแหนแต่จริงๆเพียงแค่ได้มาอยู่ด้วยกันเป็นลูกเป็นแม่เป็นสามีภรรยากันแม้เพียงช่วงขณะจิตหนึ่งที่เป็นขณะจิตแห่งความรักที่บริสุทธิ์ก็ยิ่งใหญ่สมบูรณ์แล้วอย่าไปคิดถึงความพลัดพรากจากกันเลยนะครับขอให้มีความรักถ้าสมมติวันนี้นะครับเราพูดถึงคู่ชีวิตขอเพียงแค่มีความรักต่อกันอย่างบริสุทธิ์เพียงช่วงขณะจิตหนึ่งยังดีกว่าได้จิตที่คิดหวงแหนเป็น10เป็น20เป็น30ปีจิตดวงหนึ่งซึ่งมีความรักที่บริสุทธิ์แม้เพียงช่วงขณะหนึ่งก็ยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีคำว่าพลัดพรากไปไหนหรอกครับเพราะความหมายแบบที่ว่านี้เราเพียงแค่สัมผัสแล้วนะครับไอ้โอมาคยามจึงชอบอุปมาเปรียบเทียบเหมือนไวน์ที่เพียงแค่เราสัมผัสลิ้นไปสัมผัสใช่ไหมมันก็มีความหมายที่ใครมาถามเราก็อธิบายไม่ได้ดอกผู้ลิ้มรสเองนั่นแหละจะรู้เองเพียงความหมายเช่นที่ว่านี้นะครับมันจึงวัฒนธรรมการดื่มไวน์มันจึงมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะซับซ้อนผมไม่มีความสามารถเลยนะครับเวลามีคนมาชวนดื่มไวน์บางทีก็บอกว่ามันจะเสียของเพราะเขาอุตส่าห์ซื้อไวน์ดีๆจะมาเลี้ยงผมแล้วผมไม่มีความสามารถที่จะจำแนกได้ว่าไวน์ขวดละแสนกับไวน์ขวดละ100 200มันต่างกันอย่างไรแต่ความหมายที่เราพูดถึงนี่คือความหมายในเชิงการสัมผัสรสชาติของชีวิตรสชาติของชีวิตที่ผมเข้าใจว่าถ้าเมื่อใดพวกเราแต่ละคนสามารถสัมผัสรสชาติชีวิตของความรักที่บริสุทธิ์ที่ผุดปรากฏขึ้นในใจเราไม่ว่าเป็นรักของเราซึ่งเป็นแม่ที่มีต่อลูกรักที่เป็นลูกที่มีต่อแม่รักของสามีที่มีต่อภรรยาภรรยามีต่อสามีเพียงแค่ได้สัมผัสความหมายแห่งความรักที่บริสุทธิ์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วความรู้สึกที่จะต้องพลัดพรากจากกันก็จะไม่ปรากฏขึ้นเลยครับเอาว่าหลายๆคนในห้องนี้จะได้คำตอบเลยเพราะว่ามีคำถามอยู่ชุดนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองกับผู้ป่วยว่าจะอยู่กันยังไงแล้วก็จะพูดคุยกันอย่างไรนะคะอย่างเช่นว่าในมิติของผู้ป่วยที่กำลังรับยาเคมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะอยากจะคุยกับผู้ป่วยแบบนี้อย่างไรนะคะมีอันนึงที่ถามมาบอกว่าจะทำใจอย่างไรที่จะปล่อยสามีที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ไม่ยื้อชีวิตเขาไว้ในภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็จะพูดคุยเรื่องความตายกับสมาชิกในครอบครัวอย่างไรจะตายอย่างไรโดยที่ไม่ให้คนที่บ้านเสียใจเอาว่าเรื่องยื้อกับไม่ยื้อชีวิตนี่ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่สำคัญในยุคนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆครอบครัวบางทีคำถามที่ถามมาก็จะพูดถึงว่าบางครั้งการไม่ยื้อชีวิตเนี่ยมันเหมือนเราไม่รักเขาหรือเปล่าเราเหมือนเราไม่ได้สู้เต็มที่เพื่อให้เขามีชีวิตอยู่กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนั้นเอาว่ามันติดค้างในใจใครหลายๆคนว่าในเมื่อเรามีกำลังเรามีเงินเรามีโรงพยาบาลที่ดีมีคุณหมอที่ดีบางคนเขาก็สามารถที่จะกลับมาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมเราถึงจะยอมปล่อยคนที่เรารักไปโดยที่ไม่ยื้อชีวิตเขาบอกว่าแค่อยู่ต่ออีก5วันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคำถามประเภทนี้เข้ามานี่ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าตรงเนี้ยค่ะตรงจังหวะที่ยื้อไม่ยื้ออะไรกันเนี้ยมันก็จะมีข้อถกเถียงกันในครอบครัวเหมือนกันว่าก็ทำไมถึงจะไม่ยื้อล่ะ5วันก็มีความสำคัญหรือ5นาทีที่เขาจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหัวใจเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ดีสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีมุมมองแบบนี้คือประเด็นนี้เหมือนกับที่ผมพูดถึงนะครับว่าเมื่อเราอยู่ในโลกของความคิดมันจะมีกระบวนการของการยื้อกระบวนการอะไรเนี่ยครับ
เพราะเวลาพูดในเชิงสมมุติสถานการณ์เนี่ยมันก็จะมีข้อโต้แย้งหรือข้อชวนคิดนะว่าทำไมจึงไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อยื้อให้ท่านอยู่ไปอีกสักจำนวนหนึ่งกี่วันก็แล้วแต่เพราะมันมีความหมายผมก็แต่ว่าประเด็นที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเรากำลังพูดถึงความหมายที่มันตั้งอยู่บนความคิดว่าความตายคือความพลัดพรากคือความสูญเสียอะไรเงี้ยนะครับประเด็นนี้ผมกลับไปสู่ประเด็นของผมเองที่ผมเล่ามาหลายครั้งแล้วในอกครั้งก่อนก็เล่าในกรณีที่ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับคุณแม่ของผมซึ่งตอนที่คุณแม่ของผมป่วยแล้วอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลและวันหนึ่งเมื่อผมสามารถสื่อสารกับคุณหมอและท่านอนุญาตให้ผมเอาคุณแม่มาอยู่ที่ห้องผู้ป่วยพิเศษได้และคุณแม่รู้สึกตัวแล้วก็แสดงความประสงค์ว่าอยากจะกอดผมและผมก็ได้กอดคุณแม่ตามเจตนาที่หวังไว้เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วช่วงที่ผมกอดคุณแม่และผมมีความรู้สึกได้ในความหมายคือขณะที่ผมคือตอนที่แม่อยู่ในห้องเนี่ยเล่าไปนิดเพราะว่าบางคนยังไม่เคยฟังเรื่องนี้เนาะท่านคนที่ฟังมาหลายรอบแล้วก็ถือว่าฟังเพลงฟังเพลงคือฟังโดยไม่ต้องคิดนะครับคือเมื่อคุณแม่ป่วยอยู่ในห้อง ICU แล้วผมไปจากเชียงใหม่แล้วตอนแรกนึกว่าท่านป่วยธรรมดาเนาะคุณแม่ผมอายุ84ปีตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยแล้วตอนก่อนหน้านั้นประมาณสักเกือบ 7-8 วันเนี่ยผมกลับไปบ้านคุณแม่ก็ยังโอเคพูดคุยกันเรื่องสุขภาพถึงกับปรารภว่าถ้าโรงพยาบาลที่เกาะสมุยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ดีพอแม่ไปที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งเป็นโรงพยาบาลจูนก็ได้อะไรเงี้ยและคุณแม่ก็มาที่โรงพยาบาลจุฬาธานีแต่สุดท้ายคุณแม่ก็มาโรงพยาบาลครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยเนี่ยครับเพราะตอนที่ผมกลับไปโดยที่ทางบ้านโทรมาว่าแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลก็นึกว่าคุณแม่ป่วยตามธรรมดาแต่ปรากฏว่าเมื่อไปเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในก็คือแม่อยู่ในห้อง ICUต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะมากในการช่วยเพื่อจะยื้อชีวิตคุณแม่เพราะช่วงนั้นเป็นความรู้สึกในฐานะลูกมันเจ็บปวดช็อกว่าแม่เป็นอย่างนี้เลยหรืออะไรเงี้ยเพราะขณะที่ผมไปแล้วในห้อง ICU ซึ่งเป็น ICU รวมนั้นเป็นเงื่อนไขด้วยว่าญาติผู้ป่วยเข้าไปพลุกพล่านมากไม่ได้เขาอนุญาตให้ผู้ป่วย1คนมีญาติเข้าไปอยู่ด้วยกันด้วยได้1คนไม่เกิน2ถ้าจำเป็นขึ้นมาจริงๆอ่ะนะแต่ตอนผมไปปุ๊บพี่น้องคนอื่นเขาก็จะหลีกทางให้ผมหมดผมเลยได้อยู่กับแม่เป็นเวลานานเขาอาจจะเหนื่อยมาหลายวันแล้วด้วยในขณะที่ผมอยู่กับแม่เนี่ยครับผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายที่มันเป็นความรู้สึกผูกพันกับแม่และผมเองรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจมันคับแค้นที่แม่ต้องมาเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้และด้วยความที่ผมมีความศรัทธาบางอย่างลึกๆอยู่ในใจถึงที่ผมทำได้ตอนนั้นก็คือสวดสาธยายปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตรสวดเบาๆในใจของผมแล้วก็ผมสัมผัสได้ถึงความหมายที่มหัศจรรย์มากจนกระทั่งผมไปขอคุณหมอและได้อนุญาตให้คุณแม่ผมออกจากห้องICU ไปอยู่ห้องผู้ป่วยพิเศษได้และตอนที่ไปอยู่ในห้องผู้ป่วยพิเศษสั้นๆเนี่ยครับแม่รู้สึกตัวและขอกอดอยากกอดผมจึงได้กอดแม่ทีนี้ในการกอดแม่เนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยู่การสาธยายปรัชญาปรมิตาเพื่อจะสลายความยึดมั่นเนี่ยนะครับเพราะตอนที่ผมกอดแม่เนี่ยครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ผมได้พูดกับแม่ได้ภาษาใจไม่ได้เป็นถ้อยคำนะว่าสังขารร่างกายของแม่นั้นเสื่อมชำรุดมากแล้วนะครับขอให้แม่อย่าได้มีความยึดมั่นห่วงหาอะไรกับสังขารร่างกายนี้ผมมาจากแม่ร่างกายของผมก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายที่แม่ให้มากิจอันใดที่แม่ปรารถนาจะทำผมจะทำให้ดีที่สุดผมรู้ว่าแม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผมจะใช้ร่างกายนี้เพื่อการบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ความรู้แจ้งในธรรมผุดปรากฏให้ได้ขอให้แม่ได้โปรดดีนะขอให้แม่สละความคือความรู้สึกตอนนั้นไม่ต้องการให้แม่ยื้อเลยนะผมต้องการบอกให้แม่เนี่ยครับได้สลายความยึดมั่นถือมั่นในขันในร่างกายของแม่นะครับแล้วก็อยู่ขอโทษนะผมกอดแม่นานมากเพราะว่ามันเป็นการกอดแม่ในห้องพักผู้ป่วยพิเศษที่ไม่มีใครเข้ามารบกวนญาติพี่น้องคนอื่นก็แค่ยืนดูผมเฉยๆผมรู้สึกได้ถึงความหมายว่าแม่ไม่มีความรู้สึกตัวแล้วนะครับเพราะตอนที่กอดแม่ตอนแรกแม่พยายามจะใช้น้ำหนักที่มือเท่าที่พอจะมีได้นะครับกดไปที่ตัวผมบนแผ่นหลังเบาๆให้รู้ว่าแม่กอดผมนะอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปประมาณสัก 30-40 นาทีคิดว่าประมาณนั้นนะคือผมมารู้ว่ามันนานมากตอนที่ผมเจ็บปวดหลังมากเมื่อตอนที่คลายอ้อมกอดจากแม่ที่สำคัญก็คือแม่ต้องถูกนำกลับไปที่ห้อง ICU เหมือนเดิมตามเงื่อนไขที่ได้รับปากกับคุณหมอว่าถ้าเห็นว่าแม่มีอาการวิกฤตต้องกลับไปที่ห้อง ICU เหมือนเดิมแล้วแม่ก็กลับไปที่ห้อง ICU แล้วก็เสียชีวิตแต่ที่เล่าตรงนี้ให้ฟังก็คือความรู้สึกขณะที่ผมกอดแม่นั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นการหน่วงเหนียวยื้อดื้อรั้นอะไรเลยมีความรู้สึกขอให้แม่ได้โปรดมีความรู้สึกดีกับการที่ได้ใช้สังขารร่างกายนี้จะได้ก่อกำเนิดเกิดลูกผมคนหนึ่งละเป็นลูกของแ
และสิ่งที่เป็นร่างกายเนื้อตัวของผมนั้นจะใช้ให้ดีที่สุดความรู้สึกอันนี้กำลังที่ทำให้ตอนที่ผมเป็นลมหน้ามืดครั้งแรกผมจึงคิดถึงแม่และการคิดถึงแม่มันยังมีความกลัวมาจู่โจมใจผมผมยังรู้สึกว่าผมยังทำงานไม่สำเร็จมันยังมีความอารมณ์ที่มันมีความกลัวเจือปนอยู่ในความรู้สึกว่าเรากำลังจะตายตอนนั้นคิดถึงแม่ในความหมายผมยังทำงานไม่สำเร็จประมาณนี้เป็นความคิดเป็นความอาลัยอะไรบางอย่างอยู่แต่พอไปปลายๆว่าผมเป็นลมหน้ามืดปลายๆเนี่ยผมค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งพอต่อมาภายหลังเวลาจะไปที่ไหนแล้วมันเกิดภาวะที่ใกล้ๆตายเนี่ยผมจะรู้สึกดีในความหมายว่าผมได้ใช้ร่างกายนี้ตามที่ได้บอกแม่ไว้และแม่ได้ให้กายนี้มาทีนี้ความรู้สึกแบบนี้ผมเป็นความรู้สึกที่เอามาเล่าเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จะเล่าเรื่องส่วนตัวนี้ขอให้เป็นกรณีที่จะเทียบเคียงไปสู่แต่ละท่านเมื่อใดที่ท่านมีบุคคลอันเป็นที่รักบุพการีของท่านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ในเงื่อนไขแบบนี้โปรดทำความรู้สึกให้ได้เหมือนเรากำลังจะจากลากันคำว่าจะจากลากันต้องเข้าใจความหมายนะครับว่าเมื่อจะมีการจากลาไปสู่ที่ดีๆต้องมีความปิติเบิกบานชื่นชมยินดีนึกถึงภาพนะครับในสมัยผมยังจำได้ว่าในสมัยที่ผมจะเดินทางไปเรียนหนังสือแม่มาส่งผมก็เห็นว่าแม่มีความสุขมากเลยที่ผมจะจากแม่ไปเพื่อจะไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับและความรู้สึกแบบนี้ผมเข้าใจว่าต้องมีนะครับต้องมีให้มีความหมายว่าเรากำลังมาส่งบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อจะจากไปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นเวลามีพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือพระเจ้าอยู่ว่าสวรรคตเราจึงใช้คำว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยจึงมีการส่งเสด็จนะครับแต่เป็นการส่งเสด็จพระองค์กลับสู่สวรรค์พระองค์มาปฏิบัติกิจอันเป็นหน้าที่บนโลกใบนี้และกิจของพระองค์สำเร็จแล้วพวกเราจึงมาส่งพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรคาลัยต้องทำความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในใจนะครับว่าทันทีที่เรามีความรู้สึกอะไรเนี่ยต้องเป็นความรู้สึกในความหมายว่ามันไม่ได้เป็นการพลัดพรากจากกันไปไหนเป็นการกลับคืนสู่สวรรค์เดี๋ยวเราก็จะกลับคืนไปอย่างเงี้ยนะครับในความรู้สึกแบบนี้อาจจะดูเหมือนกับเป็นนิยายเนาะแต่มันเป็นความหมายในใจของเราเองที่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเป็นภาระในการแบกถือสังขารนี้มันหนักเกินไปแล้วขอให้ปล่อยวางทีนี้ความรู้สึกแบบนี้นะครับต้องมีในใจของพวกเราอันเป็นลูกเพื่อจะให้ใจของบุคคลของพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่นะครับและความรู้สึกแบบนี้ไม่ต้องเป็นคำพูดนะครับไม่ต้องเป็นคำพูดให้มีความรู้สึกเพราะคนเวลาไปถึงช่วงสุดท้ายตอนนั้นแล้วความรู้สึกจากจิตอีกดวงหนึ่งจะมีความหมายจะเป็นเพราะอะไรเพราะก็ตัดโลกข้างนอกออกคนถ้าป่วยแบบค่อยๆตัดโลกเสียงจะได้ยินก็ไม่ได้ยินแล้วภาพที่จะดูด้วยตาก็ไม่เห็นแล้วแต่สภาวะจิตที่รับรู้มีอยู่นะครับเพราะความรู้สึกแบบนี้ขอพวกเราได้โปรดอย่าไปทำให้เกิดความหมายในเชิงที่จะไปฉุดดึงให้เกิดความรู้สึกผิดจังหวะทำให้เกิดความไขว้เขวนึกถึงภาพเลยนะจะไปไหนแล้วมีน้องคนหนึ่งมาปรารภกับผมว่าเขารู้สึกผิดมากเลยที่ช่วงที่คุณพ่อจากไปเขาไม่ได้อยู่ด้วยไม่มีใครอยู่ด้วยเลยว่านั่นนะครับเพราะว่าพ่อจากไปในช่วงที่ไม่มีใครอยู่เลยทั้งที่ผมบอกว่าคุณพ่อท่านช่างมีเมตตามีความรักต่อคุณยิ่งนักท่านจึงจากไปยามที่ไม่มีใครอยู่ด้วยเพื่อให้เกิดความหมายเพราะไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นความนึกถึงภาพนะครับว่าปกติจะมีคนเฝ้าอยู่ใกล้เตียงเสมอแต่วันนั้นไม่มีใครอยู่เลยผมบอกจริงๆท่านเลือกที่จะไปในช่วงนั้นเพื่อว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่มีใครมาอยู่ท่านจึงจากไปอย่างเงียบๆเรานึกถึงภาพสิครับว่าตอนเราเป็นเด็กก็มีนะครับที่คุณพ่อออกจากบ้านไปตอนที่ลูกหลับเพราะรู้ว่าถ้ายามลูกตื่นลูกจะร้องไห้ตามพ่อท่านพ่อจึงแอบไปในเวลาลูกหลับท่านแอบไปตอนลูกหลับไม่ได้หมายความว่าท่านไม่รักนะท่านมีความรักลูกเปี่ยมล้นในหัวใจจึงรอเวลาที่จะจากไปโดยที่ไม่ให้ลูกต้องเสียใจจึงจากไปตอนลูกหลับเพราะพวกเราอย่าเสียใจเลยขอให้เกิดความรู้สึกดีที่พ่อเป็นผู้เลือกเวลาที่จากไปในเวลาที่หมดจดงดงามเป็นที่สุดในเวลาที่เราไม่อยู่ด้วยถ้าเราอยู่ข้างเตียงเราจะตื่นกระหนกตกใจเพราะฉะนั้นพ่อจากไปในบรรยากาศที่เงียบสงบและงดงามอย่าเสียใจเลยนี่คำปลอบประโลมที่ผมมีให้กับน้องคนหนึ่งที่มาเล่าประสบการณ์ที่เขายังเสียใจรู้สึกผิด
ที่พ่อจากไปโดยที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ตอนที่พ่อเสียชีวิตอย่างนี้ครับแต่ความรู้สึกแบบนี้ครับเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องทำให้มันเกิดความหมายเป็นความหมายที่ไม่ใช่เป็นความพลัดพรากแต่เป็นความหมายของการที่เราจะได้ประสานความรู้สึกของเรากับพ่อหรือแม่ให้เป็นความรู้สึกเดียวกันว่าการจากไปนั้นงดงามครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าประสานความรู้สึกนะถึงกันในอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมิตินึงของความกรุณาเหมือนกันที่ว่าเราอยู่ด้วยกันโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้คำพูดอะไรเลยแต่แค่เพียงดำรงอยู่ด้วยกันทีนี้มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งส่วนใหญ่อาจารย์จะยกตัวอย่างในลักษณะของคุณพ่อคุณแม่ที่จากไปอะค่ะแต่มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เป็นคุณแม่เขาก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับลูกอะค่ะเวลาที่ลูกต้องจากไปแม้กระทั่งลูกจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศมันมีความเป็นห่วงมีความกังวลแล้วเวลาที่ลูกป่วยลูกอาจจะต้องไปก่อนคุณพ่อคุณแม่ความทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีมากมากล้นเขาบอกว่ามากกว่าตอนที่เขาเสียคุณพ่อคุณแม่เองอีกแต่ว่าตอนที่รู้สึกว่าลูกต้องป่วยหรือลูกจะจากไปเนี่ยความรู้สึกตรงนี้มันท่วมท้นจนไม่รู้จะหามิติไหนที่จะมาเยียวยาตัวเองได้เลยอะค่ะนี่ในมุมของอย่างเงี้ยถ้าเราก็ไม่แน่ใจว่าในห้องนี้จะมีไหมที่ว่าบางคนอาจต้องสูญเสียลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าที่เป็นบุคคลเป็นที่รักของเขาเนี่ยจากไปในเวลาที่เรามีคำถามบางคำถามคือจากในเวลาที่ไม่สมควรซึ่งคำว่าเวลาที่ไม่สมควรก็คือว่าเหมือนกับว่าวัยยังไม่น่าจะไปถึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ตอนที่เราจัดงานศพคุณยุกลมก็มีคนมาเยี่ยมงานของเราเขาถามว่าคุณยุกลมอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่าอายุ40ค่ะเขาก็บอกโอ๊ย40ยังไม่ตายหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนรู้สึกว่าเวลาอายุเท่านี้ยังไม่ควรจะตายยังไม่ควรจะไปอย่างเงี้ยทำใจยังไงทำใจยากมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสูญเสียคุณลูกค่ะคือประเด็นเรื่องทำใจมันเป็นเรื่องภายในพอเป็นเรื่องภายในมันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของความรู้สึกภายในของเราทีนี้ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างของความคิดอีกครั้งหนึ่งเพราะเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วอายุของคนไม่ใช่เป็นประมาณนะครับไม่ใช่เป็นประมาณอายุบางคนก็อาจจะเสียชีวิตอายุน้อยๆบางคนก็มาถึงจุดกลางคนบางคนอายุไปถึงปลายคนทีนี้ประเด็นเรื่องอายุนี่เราไม่มีบรรทัดฐานที่จำเป็นแน่ชัดว่ามันเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆถ้าเราปรารถนาจะทำความรู้สึกแบบนี้ก็ต้องพร้อมน้อมรับสิ่งที่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่กำหนดหมายให้ใครแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับทีนี้อายุเท่าไหร่อย่างไรเมื่อไม่รู้เราก็พอใจเสียถ้าเป็นตัวเราเองเราก็พอใจเสียในความหมายที่ว่าจะเมื่อไหร่ก็พร้อมประมาณแต่ถ้าในกรณีคนอื่นนะครับเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความรู้สึกบอกว่าเวลาจะสั้นหรือยาวไม่ใช่สำคัญสำคัญว่าเวลาปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเรามีความรักต่อกันเพราะในความหมายที่มันเป็นความหมายเนี่ยจึงเป็นความหมายที่มันใช้ความคิดตอบยากครับเช่นมีคนถามผมว่าผมอยากให้ผมตายก่อนภรรยาหรืออยากให้ภรรยาตายก่อนผมบอกผมไม่มีความอยากแต่ผมจะมีความรู้สึกดีเหลือเกินถ้าผมจะได้ตายก่อนภรรยาผมก็จะได้รู้สึกได้ว่าผมรักเธอตราบเท่าสิ้นลมแต่ถ้าภรรยาจะต้องตายผมจะได้ตายก่อนผมบอกรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้ดูแลเขาจบจนวาระสุดท้ายของเขาไม่มีสิ่งต้องเป็นช้อยให้เลือกและปฏิเสธอีกช้อยหนึ่งรู้สึกดีเพราะที่สำคัญคือเราไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครแต่ไม่ว่าจะใครตายก่อนใครเราจะรู้สึกดีจนถึงความหมายที่ผมพูดถึงนี้นะครับทีนี้ความหมายแบบที่ว่านี้นะครับผมเข้าใจว่ามันขึ้นอยู่โครงสร้างของคนแต่ละคนบางคนที่เป็นลูกแล้วรู้สึกผิดมากที่ยังไม่ได้ดูแลพ่อไม่ให้ดีเพราะความรู้สึกแบบนี้ควรจะเปลี่ยนมาเป็นพลังว่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีเสียบัดนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องปัดผ่อนเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นสามีภรรยาก็ไม่ต้องมากังวลว่าใครจะตายก่อนกายหลังแต่กังเกิดความรู้สึกดีว่าณขณะปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันเราจะไม่ปล่อยให้จิตคิดเบียดเบียนตำหนิตีโทษซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในใจเราจะรักษาใจของเราให้มีความรู้สึกดีกับคู่ชีวิตของเราเป็นที่สุดในทุกๆขณะและความรู้สึกแบบนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่กลายมาเป็นความหมายที่งดงามไม่ว่าใครจะตายจากไปก่อนทีนี้ความหมายแบบนี้นะครับผมจึงบอกว่ามันขึ้นอยู่โครงสร้างของคนแต่ละคนทีนี้โครงสร้างคนแต่ละคนถ้าเราเข้าใจโครงสร้างนี้มันจึงเป็นกิจมันเหมือนกับที่เราพูดถึงกรณีที่เล่นเกมฟุตบอลเมื่อนักกีฬาทราบเกมของกีฬาฟุตบอลแล้วเขาจึงทำกิจของเขาให้ดีที่สุด
เกมที่พูดถึงนี้ไม่ว่าจะแพ้ก็ยังได้รับความชื่นชมเพราะเล่นดีใช่ไหมครับเรานึกถึงภาพสิโอ้โหนักฟุตบอลไทยไปแพ้ไอทีมชาติจีนใช่ไหมครับคนไทยก็ไม่เคยแต่ชื่นชมมากโอ้ดีเล่นดีมากเลยสามารถทำประตูได้ก่อนด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยซึ่งต่างจากตอนไปแพ้อินเดียถูกด่ามากเลย แพ้เหมือนกันนะแต่ความรู้สึกต่างกันมากเลยถามว่าทำไมเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่านักเตะทีมชาติไทยเล่นเต็มที่นะครับเล่นเต็มที่ทำหน้าที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยทีนี้คำว่าทำหน้าที่ดีสุดตรงนี้นะครับเราไม่ต้องให้ผู้ชมมาประเมินแต่เราต้องเกิดความรู้สึกดีขึ้นในใจเราเองว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดในฐานะลูกทำหน้าที่ของลูกดีที่สุดรู้สึกดีผมรู้สึกดีกับการได้ทำหน้าที่ของลูกจวบจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังรู้สึกดีกับการที่ได้ทำหน้าที่ลูกผมเข้าใจว่าในความหมายเช่นที่ว่านี้นะครับจึงเป็นประเด็นที่สำคัญว่าให้รู้สึกดีกับการทำกิจอันเป็นหน้าที่ในปัจจุบันทุกๆช่วงขณะเพราะถ้าเราทำสิ่งนี้ในความหมายนี้แล้วใครจะไปก่อนใครจะไปหลังหรือจะเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่เป็นประเด็นแล้วประเด็นก็คือเราได้ทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นกิจของเราอย่างดีและความรักที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะจารึกตราตรึงในใจของเราหรือในใจของคนที่ยังอยู่สมมติถ้าเราต้องจากไปใช่ไหมครับผมเชื่อว่านะครับถ้าเราทำความหมายนี้ให้ดีคนที่ยังอยู่ก็จะตราตรึงกับความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกตราตรึงที่ดีเหมือนกับรู้สึกตราตรึงกับความดีของแม่ของพ่อของบุคคลนั้นเป็นที่รักที่เรารู้สึกดีในปัจจุบันและความหมายนี้แหละครับคือความหมายที่เป็นกิจของแต่ละคนที่ต้องยังสิ่งที่มันเป็นกิจอันเป็นปัจจุบันให้สมบูรณ์ให้ดีนะครับอย่าผัดผ่อนและที่สำคัญนะครับเรื่องสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับมันเป็นประตูสู่ความหมายอันลึกล้ำของชีวิตนะครับผมไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดีเรามีความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกต่อความตายคือความหวั่นไหวหวาดกลัวเพราะเราไม่รู้ว่าความตายคืออะไรความตายเหมือนกับห้องมืดที่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ทันทีที่เราเปิดไฟแห่งความหมายนี้ขึ้นในใจเราเนี่ยครับความตายจะเป็นความหมายที่สว่างแจ้งนะครับและเป็นความหมายที่ดีทีนี้ความหมายแบบนี้อธิบายด้วยถ้อยคำเหตุผลค่อนข้างยากเพราะถ้าอธิบายด้วยถ้อยคำเหตุผลก็จะนำไปคิดปรุงแต่งสงสัยกันต่อไปว่าคืออะไรแต่โปรดมีความรู้สึกดีกับการที่ได้ทำความรู้สึกให้มันเป็นปัจจุบันกับสิ่งที่มันเป็นกฎกติกาของชีวิตที่เป็นความหมายที่เราพูดถึงเสมอว่ามันเป็นเช่นนี้เองใช่ไหมครับความรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนี้เองมันจะเป็นความรู้สึกทำให้เรารู้สึกดีไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะเราไม่สามารถจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์สิ่งนั้นได้แน่นอนความตายมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปโหยหามันแต่ความตายก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับผมจึงพูดถึงความรู้สึกของผมอันหนึ่งว่าเมื่อสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาและเรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับความคิดของชาวอินเดียแล้วชาวอินเดียแบ่งช่วงวัยออกมาเป็นช่วงๆนะครับและช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่ผมมีความรู้สึกผมท่องไว้เพื่อสอบผมผ่านมาผมสอบได้ช่วงสุดท้ายอารมณ์ของช่วงสุดท้ายคือช่วงสัญญาสีนะช่วงสัญญาสีจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่ไม่ได้รักหวงแหนชีวิตจนเกิดความรู้สึกหวั่นกลัวความตายและก็ไม่ได้ปรารถนาความตายจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตที่มีอยู่โปรดฟังความหมายนี้ด้วยใจนะครับเราจะพบเส้นแบ่งที่มันจะกลายมาเป็นความหมายสุดท้ายความเป็นและความตายไม่ใช่มีอะไรที่น่าตกใจกลัวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้รักชีวิตจนกลัวตายหรือหวงแหนชีวิตจนกลัวตายแต่ในขณะเดียวกันเลยนะครับไม่ใช่คนละขณะก็ไม่ได้ปรารถนาอยากจะตายจนเบื่อหน่ายกับชีวิตที่มีอยู่จะต้องไม่ปล่อยให้ความรักชีวิตจนเกิดความกลัวตายและก็ไม่ต้องปล่อยให้เกิดความรู้สึกอยากตายจนกระทั่งเหนื่อยหน่ายกับชีวิตที่มีอยู่ทำความรู้สึกนี้ให้ได้และเราจะพบว่าชีวิตช่างมีค่าอยู่ณขณะปัจจุบันทุกขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นคือความหมายที่ล้นและเป็นความหมายที่ช่างมหัศจรรย์ที่เราได้มีชีวิตอยู่ครับค่ะเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีนะคะอยากจะเชิญว่ามีใครมีคำถามตรงนี้ที่อยากจะถามอาจารย์สดๆตรงข้างหน้านะคะได้สักประมาณสัก1หรือ2คำถามนะคะเชิญค่ะเราฟังอาจารย์มาเยอะแล้วดีไหมคะเราลองถามคำถามสดบ้างใช่อาจารย์หันมาสบตาพวกเรานิดนึงมีใครอยากจะถามคำถามซึ่งอาจจะต่อเนื่องจากเมื่อกี้หรือเป็นคำถามใหม่ก็ได้นะคะเชิญค่ะเริ่มยกมือแล้วเดี๋ยวนะทางด้านนู้นด้วย1คำถามนะคะงั้นเตรียมไมค์ไว้ก่อนแล้วให้2คำถามนี้แล้วกันนะก่อนที่เราจะ
เบรกไปทานข้าวค่ะค่ะในช่วงแรกๆที่อาจารย์มีพูดบอกว่าความรักของคุณแม่เนี่ยเป็นพื้นฐานของความมั่นคงศรัทธาในจิตใจของเราแล้วในกรณีที่แบบอย่างหนูเนี่ยหนูก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กก็จะพบว่าตัวเองก็จะมีความหวั่นกลัวความไม่มั่นคงทางจิตใจในเชิงแบบนี้เหมือนกันเราจะทำยังไงเราจะจัดการยังไงกับตัวเราเพื่อพัฒนาในพาร์ทตรงนี้ได้บ้างคะอีกคำถามหนึ่งไหมคะคือได้ฟังอาจารย์พูดถึงบทสวดปรัชญาปารมิตาพระฤทัยสูตรเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคงจะเป็นบทสวดที่มีพลังมากเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงใน YouTube อยู่เหมือนกันก็เข้าไปเปิดฟังใน YouTube แต่ก็เปิดแล้วก็ยังไม่ได้เวลามาฟังก็ยังไม่ได้พลังตรงนั้นก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยทำอะไรสักอย่างนึงก็ได้อธิบายอะไรสักอย่างก็ได้ที่ทำให้มีความรู้สึกว่าบทสวดนี้มันมีพลังแล้วมันมีความหมายจริงๆที่อาจารย์พูดถึงขอบพระคุณค่ะผมขอตอบคำถามแรกก่อนเนาะคำถามแรกที่คำถามถึงเรื่องความหมายของความรักที่มันผุดปรากฏขึ้นในใจของเรากับของแม่เนี่ยนะครับคือที่เป็นความหมายที่ผมอยากจะสื่อสารตรงนี้ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อตอนที่อยู่ในท้องของแม่เนี่ยเราได้สื่อสารกับแม่นะครับโดยที่ไม่มีถ้อยคำและไม่มีอะไรเข้าไปแทรกแซงและความรู้สึกที่ผูกพันตรงนี้เป็นความรู้สึกที่มันกลายมาเป็นความหมายที่เป็นมิติด้านจิตวิญญาณด้านจิตใจของพวกเราแต่ละคนทุกๆคนแต่บังเอิญว่าพอเราออกมาสู่โลกใบนี้คลอดแม่คลอดเรามาแล้วนะครับโดยสถานการณ์ของชีวิตอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้อยู่กับแม่หรืออะไรและทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าสูญเสียความหมายอันเป็นความรู้สึกผูกพันนี้ไปและการสูญเสียตรงนี้จริงๆมันเป็นการสูญเสียที่สำคัญเพราะมันเป็นรากฐานของชีวิตแต่ประเด็นมันไม่อยู่ที่ว่าสูญเสียไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้นะครับผมจึงมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าหากแม้นเมื่อใดที่เราเกิดความสำนึกได้ว่าเราเกิดภาวะหวั่นไหวอันเป็นเหตุมาจากการที่เราไม่ได้ถูกสร้างความมั่นคงขึ้นมาในความหมายนี้เนี่ยนะครับและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่มันต้องเรียกฟื้นคืนนะครับด้วยใช้ประสบการณ์ชีวิตใช้บทเรียนต่างๆในชีวิตบังเอิญว่าคุณแม่จะจากไปแล้วแต่โปรดเชื่อมั่นเถอะครับว่าในสถานการณ์ของชีวิตคนบางคนแม้มีความรู้สึกใดๆอยู่ก็ไม่สามารถแสดงออกได้เหมือนกันทุกคนนะครับเพราะแม่ของเราอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถแสดงความรู้สึกรักที่ว่านี้ออกมาได้เพราะว่าความรู้สึกรักแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่เติบโตขึ้นมาด้วยสถานการณ์ชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้ท่านไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะแสดงออกแต่โปรดเชื่อมั่นว่าท่านมีอยู่ทีนี้ความรู้สึกที่จะกลับไปสู่ความหมายเนี่ยผมจึงบอกให้เรากลับมาสู่สิ่งที่มันเป็นต้นฐานของชีวิตและต้นฐานชีวิตจริงๆมันอยู่ในใจเรานะครับใจเราที่อาจจะมีความหวั่นไหวหวาดกลัวเจนใจเราที่มีความขุ่นมัวคับแค้นแต่ลึกๆและใจของเราเนี่ยก็เป็นจิตที่มันเป็นดวงเขาเรียกจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ดวงนี้เป็นจิตที่มันมีความหมายของความเมตตาอาทรที่สว่างรุ่งโรจน์อยู่ภายในเพราะทันทีนึกถึงภาพไหมครับว่าเวลาเราเห็นใครทำอะไรที่มันเป็นความหมายเชิงเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันนี้เราจะรู้สึกดีรู้สึกบางทีน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นตัวตนที่แท้ๆของเราทีนี้ความหมายที่จะกลับคืนมาสู่สภาวะนี้ถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอได้โปรดกลับไปนะครับกลับไปโดยที่ไม่พกพาความคิดเชิงเหตุผลตรรกะอะไรไปเลยกลับไปเพื่อจะบอกความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเราว่าเรารู้สึกดีกับแม่มากแม่จะเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราต้องไปซักถามแต่ความเป็นแม่นั้นเราเชื่อมั่นว่ามีสิ่งนี้แต่ถ้าคุณแม่จากเราไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้กลอุบายใช้เทคนิควิธีใดๆก็ตามทีที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเพราะในความรู้สึกแบบนี้นะครับบางทีเราทำผ่านมิติทางศาสนาเช่นการไปประกอบกรรมอันเป็นกุศลใดๆนะครับและระลึกนึกถึงคุณแม่น้อมนำอุทิศให้คุณแม่เรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือพยายามทำความดีที่เราไม่เคยทำเป็นปกติแต่เราจะทำสิ่งนี้เพื่อคุณแม่และความรู้สึกมันจะค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆฟื้นฟูนะครับสมมติในมิติทางพระพุทธศาสนาเราไปทำบุญทำกุศลอะไรก็แล้วแต่และตั้งใจอุทิศให้กับคุณแม่พูดกับตัวเองหรือพูดกับคุณแม่ในภาษาที่เราสัมพันธ์กันเนี่ยครับว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ทำนี้เพื่อแม่อย่างเงี้ยนะครับและความรู้สึกที่ทำเพื่อแม่เนี่ยครับมันจะสลายความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยความรู้สึกซึ่งเป็นปมอะไรบางอย่างอยู่ในใจไปได้อาจจะทำครั้งเดียวไม่สำเร็จ
แต่โปรดกระทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับคำว่าทำบ่อยๆที่นี่ก็คือหมายความว่าทำจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกห่างเหินหรือสิ่งที่มันเป็นม่านที่ขวางกั้นเรากับแม่ไว้ถูกสลายไปและความรู้สึกอันนี้นะครับจะกลายมาเป็นความรู้สึกมั่นคงในชีวิตของเราไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายแต่เป็นความหมายที่ผมอยากจะขอให้แต่ละท่านโปรดใช้ตัวท่านเองพิสูจน์ความหมายนี้ว่าเมื่อใดที่เราทำความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้มันจะกลายมาเป็นการพลิกเปลี่ยนชีวิตที่เป็นมิติที่มหัศจรรย์มากมากเลยนะครับโปรดทำสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกได้ว่าแม่กับเราไม่มีอะไรมาฝังกันได้ภพชาติยังไม่สามารถฝังกันได้เลยถึงความผูกพันระหว่างเรากับแม่อย่างเงี้ยครับนี่เป็นความรู้สึกที่อยากจะตอบนะครับส่วนความคำถามข้อที่2จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งพูดไปเรื่องปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรแต่ถ้าจะให้พูดในความหมายก็คือสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกของผมที่มีต่อปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรที่มันก็สั่งสมมาเป็นเวลานานนะครับนับตั้งแต่ผมมีความรู้สึกดีที่ได้รับรู้เรื่องนี้และศึกษาปฏิบัติมาจนกระทั่งมาถึงบั้นปลายของชีวิตผมมีความรู้สึกว่าความหมายบางอย่างที่ผุดปรากฏขึ้นในใจผมเนี่ยบางทีผมอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ว่าผมทำได้อย่างไรหรือมันเกิดขึ้นในใจผมได้อย่างไรถ้าพวกเราอ่านหนังสือเดินสู่อิสรภาพที่ผมเขียนไปมันจะมีข้อความพูดถึงปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายให้เป็นกิจลักษณะว่ามันเข้ามาปรากฏอยู่ในหนังสืออย่างไรแต่จริงๆแล้วนะครับความหมายของผมก็คือเมื่อตอนที่ผมเริ่มต้นจะออกการเดินทางและผมมีความรู้สึกว่าสิ่งแม้กระทั่งความตายก็ไม่ได้มีความหมายที่ต้องไปสะดุ้งกลัวและหนีความตายแม้จะมีความกลัวอยู่แต่ผมก็ไม่เดินหันหลังหนีความตายนั้นความหมายที่ผมมีความรู้สึกศรัทธามั่นคงก็คือตัวความหมายของปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรซึ่งมันเป็นบทภาวนาเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นในใจเราจริงๆนะครับเมื่อเราข้ามพ้นโลกของความคิดหรือกระบวนการคิดนะครับแล้วอยู่กับสิ่งนั้นและกระบวนการแบบนี้นะครับผมจึงใช้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญาปารมิตามนเป็นเครื่องจะเรียกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะครับในช่วงที่การเดินทางแม้มาถึงปัจจุบันนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้ปรัชญาปารมิตามนเป็นเครื่องในการเดินทางเฉพาะกิจของตัวเองแต่ผมใช้ปรัชญาปารมิตามนเป็นเครื่องสำหรับผูกโยงผมไม่ได้อธิบายกับใครแต่สารภาพหรือบอกความหลังให้ได้ก็ได้ทุกครั้งที่ผมกอดใครสักคนหนึ่งจิตของผมโดยอัตโนมัติทันทีเลยพอใครเข้ามากอดผมหรือผมโผล่เข้ากอดใครเนี่ยผมจะสาธยายปรัชญาปารมิตามนทันทีโดยที่ไม่ส่งจิตไปคิดอะไรอื่นอีกเลยผมทำอย่างนี้ทุกๆขณะเมื่อผมต้องสัมผัสเนื้อตัวร่างกายของใครความหมายที่สำคัญผมมีความรู้สึกดีเป็นที่สุดที่ได้โอบกอดคนคนหนึ่งแล้วกล่าวเป็นบทมนต์นะครับเพื่อจะเชื่อมโยงความหมายถึงความรู้สึกให้รู้ว่าผมมีความปรารถนาที่จะให้เขาข้ามพ้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางบีบคั้นเขาอยู่ไปสู่สภาวะที่เบิกบานแจ่มใสและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่พอเราทำไปทำกับบุคคลอื่นทำกับใครก็ตามทีมันเลยกลายมาเป็นความหมายที่ปรากฏอยู่ในเนื้อในตัวเราและเป็นความหมายที่ทำให้ผมกลับไปเข้าใจว่าในสมัยที่พระสมณะโซเวียนจังหรือพระถังซัมจั๋งท่านบันทึกไว้ในการเดินทางของท่านว่าเมื่อท่านต้องเดินทางผ่านทะเลทรายซึ่งไม่มีน้ำไม่มีอาหารมีแต่พูดผีปีศาจพายุร้ายท่านไม่สามารถทำอะไรอื่นได้เลยท่านทำได้แค่สาธยายปรัชญาปารมิตามนและด้วยอนุภาพของบทมนต์บทนี้ท่านสามารถผ่านพ้นความยุ่งยากสถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆในสายตาคนอื่นมาได้ในทะเลทรายซึ่งแห้งแล้งทุรกันดารมองไปทิศไหนก็ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ซากศพของสัตว์และคนที่เคยเดินผ่านมาและตายไปก่อนหน้าท่านแล้วตอนที่ผมอ่านเรื่องราวบันทึกเหล่านี้ตอนนั้นยังอ่านในสมัยวัยหนุ่มนะผมมีความคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะท่องมนต์นี้ไม่เคยนึกเลยนะครับวันหนึ่งได้ใช้จริงๆผมท่องมนต์นี้ขณะที่ผมก้าวเดินไปและผมรู้สึกได้ว่าบทมนต์บทนี้ความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ใจของเราล้วนๆเลยและบทมนต์บทนี้ทำให้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกมองโดยสายตาคนอื่นว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่มันเปิดเผยคุณค่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเอามาอธิบายในเชิงการที่จะพรรณนาเพื่อให้เข้าใจด้วยความคิดนะครับแต่มันจะรู้สึกได้ถึงความหมายของการมีชีวิตและการมีชีวิตที่พอสุดท้ายและสิ่งต่างๆที่มันผุดปรากฏให้จิตของเรารับรู้ล้วนแต่เป็นความหมายที่งดงาม
และเป็นความรู้สึกที่ดีกับการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพอจะตอบได้ในที่นี้นะครับกับทุกท่านซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเป็นญาติธรรมก็คือทำจิตของเราให้ปลอดพ้นจากการคิดปรุงแต่งที่มันเป็นการคิดปรุงแต่งเพื่อให้เกิดบวกลบได้มาเสียไปกลับมาสู่จิตที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องได้นะครับและจิตดวงนี้ครับเป็นจิตดวงเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยครับเข้าถึงสภาวะที่เป็นความหมายที่ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทใช้คำว่าตถาตาพวกเราก็จะเป็นพระตถาคตคือผู้เข้าถึงความหมายเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้เนี่ยนะครับในปรัชญาของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็จึงบอกว่าเป็นตถาคตคัตพระก็คือคันของตถาคตที่ให้กำเนิดมันไม่ให้กำเนิดลูกเนี่ยนะครับพวกเราทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้มันกำลังถูกบ่มเพาะให้ได้เกิดออกมาเพื่อจะเป็นผู้รู้แจ้งเพราะฉะนั้นความหมายแบบนี้อธิบายโดยหลักเกณฑ์เชิงความคิดก็มากครับแต่ผมขอตอบให้ท่านกลับมาสู่ความรู้สึกตัวว่าทุกสิ่งที่เกิดให้จิตรู้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เรารอคอยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่อยากจะให้พบสิ่งนี้และสิ่งนั้นก็จะบอกเราด้วยความหมายเองว่าโอ้แม้กระทั่งยามใดเราต้องเจ็บป่วยยามใดเราต้องพบกับทุกขเวทนาและทุกขเวทนาที่เราต้องเสพเสวยนี่ครับก็เป็นความหมายที่ถ้าเราเปิดใจรับเราก็จะเสวยทุกขเวทนาด้วยความรู้สึกเบิกบานเป็นล้นพ้นตอนที่ผมเดินไปและผมรู้สึกเจ็บปวดที่เท้าอย่างแสนสาหัสผมตื่นระทึกอ่ะโอ้โหสิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดของกายพอเรารับรู้ด้วยความหมายนี้มันช่างมหัศจรรย์นะที่ความเจ็บปวดนั้นมันไม่ได้ไปบั่นทอนสิ่งที่มันเป็นสภาวะจิตของเราให้ขุ่นมัวเศร้าหมองหรือคับแค้นเลยผมจึงรู้เลยว่าบทสวดในโพชฌงค์คัปปริตที่พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยมันปรากฏพร้อมๆกันอยู่ในใจเราได้อย่างไรและพอมันปรากฏขึ้นพร้อมๆแล้วนี่ทำไมก็จึงเรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์คือองค์ประกอบภายในใจของเราที่จะให้เรารู้แจ้งและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผมมีความหมายว่ามันช่างเหมาะเจาะสมกับสิ่งที่เราพูดถึงปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตรซึ่งบอกให้ผมในฐานะผู้สาธยายรู้ว่าไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปไม่มีสิ่งที่เป็นมลทินไม่มีสิ่งที่ผ่องใสสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นสุดท้ายไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายสิ่งนี้เป็นความหมายที่ถูกปรุงแต่งขึ้นและกระบวนการแบบนี้นะครับและที่มันสำคัญจบลงในบทภาวนาว่าโอมคเตคเตปรคเตปรสังคเตโพธิสว่างถ้าไปเปิด YouTube ฟังนะครับบทสวดจะเป็นภาษาอะไรไม่เกี่ยวแต่พอจบลงจะต้องเป็นภาษาทัศกิจเท่านั้นไม่มีการแปลอาจจะเป็นภาษาทิเบตภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็ได้นะครับแต่พอจบลงต้องคำว่าโอมคเตคเตปรคเตปรสังคเตโพธิในความหมายถ้าจะแปลก็ช่างงดงามว่าเมื่อเราไม่คิดตรงแต่งแล้วเราก็จะไปสู่ฟากฝั่งแห่งโพธิอันแจ่มใสเบิกบานความเบิกบานแจ่มใสโพธิสวาหาก็จะอยู่ในใจในตัวเราครับ